ายการโลกสวยด้วยสิ่งแวดล้อมวันนี้ค่ะพาคุณผู้ชมมารับลมทะเลสัมผัสกับธรรมชาติชมวิวกับหาดทรายขาวกันที่อ่าวมะนาวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะอ่าวที่ได้รับรางวัลชายหาด5ดาวในการจัดการส่งเสริมการท่องเที่ยวค่ะวันนี้นะคะเราจะนำคุณผู้ชมมาร่วมกันรักษาสมดุลในท้องทะเลร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อมโดยวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านผู้บังคับการกองบิน5ที่มาเล่าให้เราฟังถึงปัญหาของธรรมชาติและแนวทางในการที่เราทุกคนจะร่วมกันในการรักษาสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ค่ะสำหรับปัจจุบันเนี่ยพฤติกรรมการใช้ชีวิตของมนุษย์โลกเราค่อนข้างจะใช้เครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆมากมายทำให้เกิดขยะตกค้างในพื้นที่ต่างๆโดยเฉพาะในพื้นที่ทะเลครับก็อาจจะส่งผลกระทบต่อสัตว์น้ำในทะเลได้ก็ต่อเนื่องมากระทบต่ออาหารของเรานะครับก็อาจจะทำให้ประชากรของโลกได้รับผลกระทบด้วยครับก็อยากจะให้เราช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมให้สวยงามสะอาดอยู่เสมอครับผมเชื่อว่าทุกท่านจะคิดเหมือนผมนะครับว่าก้าวแรกที่เราเข้ามาในพื้นที่กองบิน5เนี่ยความรู้สึกที่สัมผัสได้ก็คือความร่มรื่นของต้นไม้นานาพันธุ์ความสะอาดความสงบของชายหาดอ่าวมะนาวสิ่งที่พวกเราชาวกองบิน5ถูกปลูกฝังกันมาก็คือที่นี่ไม่ใช่แค่สถานที่ที่ทำงานครับเรามองว่าที่นี่คือบ้านของพวกเราและผมในฐานะผู้บังคับบัญชาหน่วยก็ต้องมีการสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมโครงการต่างๆเพื่อให้กำลังพลกองบิน5ได้ร่วมการดูแลรักษาบ้านหลังนี้ให้สวยงามสะอาดอยู่เสมอครับในปีที่ผ่านมาครับกองบิน5ได้เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีคือโครงการอนุรักษ์พันธุ์หอยตลับในพื้นที่อ่าวมะนาวกองบิน5ครับจริงๆแล้วโครงการอนุรักษ์พันธุ์หอยตลับอ่าวมะนาวกองบิน5เนี่ยเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี2547แล้วครับเป็นการดำเนินการร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งประจวบคีรีขันธ์เนื่องจากลักษณะสันทรายและเม็ดทรายของชายหาดอ่าวมะนาวเนี่ยมีสภาพที่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตของหอยตลับจึงเหมาะจะเป็นพื้นที่สำหรับการขยายพันธุ์เพื่อการอนุรักษ์เพราะว่าหอยตลับที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติเนี่ยมีแนวโน้มลดลงและจากปัญหามลภาวะสิ่งแวดล้อมและพฤติกรรมการดำรงชีวิตของมนุษย์ที่สำคัญก็คือการเปลี่ยนแปลงลักษณะภูมิอากาศของโลกครับกองบิน5ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งประจวบคีรีขันธ์ได้จัดโครงการอนุรักษ์และขยายพันธุ์หอยตลับค่ะโดยการคาดหอยตลับบริเวณริมชายหาดอ่าวมะนาวเพื่อทำการคัดเลือกพ่อพันธุ์แม่พันธุ์หอยตลับและนำไปขยายพันธุ์ณศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งประจวบคีรีขันธ์ตำบลคลองวานอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะหอยตลับเป็นหอยชนิด2ฝาค่ะอยู่ตามชายฝั่งทะเลเป็นหอยที่มีเนื้อหวานเป็นที่นิยมในการรับประทานและถ้าบริเวณใดที่มีการเก็บเกี่ยวไปมากค่ะไม่ช้าบริเวณนั้นก็จะกลายเป็นแหล่งเสื่อมโทรมไปแล้วก็จะไม่มีพ่อพันธุ์แม่พันธุ์หลงเหลืออยู่นะคะจึงจำเป็นต้องมีการเริ่มการอนุรักษ์และขยายพันธุ์หอยตลับค่ะเนื่องจากหอยตลับที่เกิดจากทางธรรมชาติเริ่มสูญพันธุ์จึงเป็นที่มาของการอนุรักษ์และการขยายพันธุ์หอยตลับเพื่อให้คงอยู่ในท้องทะเลต่อไปค่ะนอกจากปัญหาของการคาดหอยตลับมาใช้ในการบริโภคและการจำหน่ายเป็นจำนวนมากแล้วนะคะอีกหนึ่งสิ่งที่ตามมาในเรื่องของการทำลายธรรมชาตินั่นก็คือเรื่องของขยะและสิ่งปฏิกูลต่างๆที่ลงไปในท้องทะเลนั่นแหละค่ะปัญหาขยะในทะเลค่ะกำลังกลายเป็นปัญหาใหญ่ของหลายประเทศโดยเฉพาะขยะเหล่านี้ส่วนใหญ่ค่ะมีแหล่งกำเนิดมาจากกิจกรรมที่เกิดขึ้นบนบกขยะจากระบบระบายน้ำในแหล่งน้ำต่างๆขยะที่ถูกทิ้งริมชายหาดหรือบริเวณริมชายฝั่งจากกิจกรรมการท่องเที่ยวขยะที่มาจากการจัดการที่ไม่ถูกต้องแต่ขยะในทะเลที่สร้างความกังวลใจด้านสิ่งแวดล้อมมากที่สุดค่ะนั่นก็คือพลาสติกค่ะอ
อย่างหอยตลับเหล่านี้ค่ะนอกจากจะมีการเก็บไปบริโภคแล้วนะคะปัญหาเรื่องของขยะพลาสติกค่ะก็เป็นการทำลายระบบนิเวศในท้องทะเลทำให้ปริมาณของหอยตลับและสิ่งมีชีวิตในท้องทะเลเริ่มถดถอยลงไปค่ะดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญที่เราต้องร่วมมือกันในการจัดการระบบนิเวศในท้องทะเลด้วยมือของเราเองด้วยการลดปริมาณขยะในท้องทะเลลงให้ได้มากที่สุดค่ะในแต่ละปีค่ะแม้ทั่วโลกจะมีการรณรงค์การลดปริมาณการใช้พลาสติกโดยเฉพาะถุงพลาสติกนะคะแต่อุตสาหกรรมพลาสติกทั่วโลกก็ยังคงขยายตัวตามความต้องการของท้องตลาดเราคงหลีกเลี่ยงไม่ได้กับการที่จะมีพลาสติกอยู่ในชีวิตประจำวันของเราแต่สิ่งที่เราทำได้ค่ะนั่นก็คือการจัดการกับขยะให้ถูกวิธีทิ้งให้ถูกที่มีการคัดแยกให้ถูกทางนอกจากจะเป็นการช่วยลดปริมาณขยะแล้วยังสามารถสร้างรายได้จากขยะเหล่านี้ได้ด้วยเช่นกันค่ะอย่างที่กองบิน5ค่ะหรืออ่าวมะนาวที่เป็นชายหาดสวยงามที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวกันเป็นจำนวนมากนะคะนอกจากบริเวณชายหาดแล้วก็ยังมีในส่วนของห้องพักและอาคารพิพิธภัณฑ์ที่ให้นักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวกันได้ด้วยเช่นกันแต่สิ่งที่เขามีการจัดการร่วมกันนั่นก็คือการรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมค่ะโดยเฉพาะปัญหาขยะริมชายหาดริมท้องทะเลเที่ยวได้ทิ้งได้ให้ถูกที่ถูกทางและนอกเหนือจากการทิ้งขยะให้ถูกที่ถูกทางแล้วนะคะยังมีการคัดแยกอย่างเป็นระบบเพื่อนำขยะต่างๆเหล่านี้ไปต่อยอดเป็นรายได้เพื่อที่จะจัดซื้อและสนับสนุนสิ่งต่างๆให้เกิดขึ้นภายในหน่วยงานได้ด้วยค่ะไม่ใช่เพียงแค่พื้นที่นี้พื้นที่เดียวเท่านั้นนะคะทุกพื้นที่สามารถทำกิจกรรมต่างๆแบบนี้ได้ด้วยเช่นกันไม่ว่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวร้านค้าร้านอาหารสถานประกอบการรวมถึงที่บ้านของตัวท่านผู้ชมเองก็ด้วยเช่นกันนะคะสามารถทำสิ่งแบบนี้ได้ด้วยเช่นกันการจัดการขยะให้ถูกทางถูกต้องถูกที่นอกจากจะเป็นการช่วยลดปริมาณขยะช่วยส่งเสริมสุขภาพชีวิตที่ดีขึ้นแล้วยังเป็นการสร้างรายได้ให้กับครอบครัวอีกด้วยค่ะสำหรับโครงการนี้นะครับแม้ว่าเราจะทำมาอย่างต่อเนื่องและยาวนานแล้วก็ตามแต่การเก็บข้อมูลเชิงสถิติและเป็นวิทยาศาสตร์ถือว่าได้เพิ่งเริ่มต้นขึ้นครับในอนาคตเราก็อาจจะมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันเพื่อบูรณาการกับองค์กรหรือผู้ที่มีองค์ความรู้ด้านนี้ครับเพื่อให้หอยตลับอยู่คู่กับอ่าวไทยไปอย่างยาวนานครับการอนุรักษ์พันธุ์หอยตลับเนี่ยไม่ใช่แค่การขยายพันธุ์เท่านั้นครับแต่ยังมีการดำเนินการอื่นๆเพื่อให้ทะเลของอ่าวมะนาวมีสภาพที่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตของหอยตลับครับทางด้านการจัดการกิจกรรมทางน้ำเรามีการจัดโซนนิ่งครับเพื่อลดการปล่อยมลภาวะรวมทั้งการจัดการน้ำเสียและที่สำคัญที่สุดครับคือการจัดการขยะโดยเฉพาะขยะพลาสติกที่อาจจะเป็นไมโครพลาสติกสะสมในตัวหอยตลับได้ครับครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงฤดูการท่องเที่ยวนะครับก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนรวมถึงหนูๆน้องๆต่างๆก็มาเที่ยวที่ชายหาดอ่าวมะนาวครับก็จะได้เห็นว่าชายหาดอ่าวมะนาวเราสงบสะอาดและปลอดภัยแค่ไหนครับแต่ที่สำคัญที่มาเที่ยวได้ก็ต้องช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยครับผมเรียกว่าถ้าเราร่วมมือร่วมใจช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมค่ะความสวยงามก็จะยังคงอยู่และด้วยการที่อ่าวมะนาวเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติทำให้มีปริมาณนักท่องเที่ยวจำนวนมากค่ะและสิ่งที่มากพอๆกับนักท่องเที่ยวนั่นก็คือปริมาณขยะค่ะและที่นี่เขาจะมีการบริหารจัดการเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไรบ้างรวมถึงเราทุกคนจะมีส่วนร่วมได้อย่างไรไปฟังพร้อมๆกันค่ะครับสำหรับอ่าวมะนาวกองบิน5นะครับก็ได้รับรางวัลชายหาด5ดาวนะครับจากกรมควบคุมมลพิษนะครับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับก็ถ้าเกิดทุกท่านเข้ามาในพื้นที่ของอ่าวมะนาวนะครับก็จะพบภาพแรกที่เห็นเลยก็คือสภาพหาดที่สะอาดนะครับแล้วก็ทรายเม็ดละเอียดนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเรื่องขยะนะครับเป็นเรื่องที่ท้าทายมากสำหรับอ่าวมะนาวกองบิน5เพราะว่าจำนวนนักท่องเที่ยวเนี่ยเพิ่มขึ้นทุกๆปีนะครับเรื่องขยะก็ตามมาด้วยนะครับทางกองบิน5ก็เลยเน้นย้ำให้นักท่องเที่ยวนะครับมีการประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวนะครับไม่ทิ้งขยะนะครับแล้วก็นำขยะมาเท่าไหร่ก็กลับไปเท่านั้นนะครับไม่
ไม่ทิ้งลงไปในชายหาดนะครับเพราะว่ามันจะทำให้สภาพหาดมันไม่สวยงามนะครับผมว่าหลายๆคนน่าจะทราบดีนะครับว่าถ้าเกิดขยะอย่างเช่นขยะพลาสติกนะครับถ้าเกิดมันลงไปในทะเลนะครับมันไม่ได้ย่อยสลายแต่ว่ามันจะมีขนาดเล็กลงกลายเป็นไมโครพลาสติกนะครับแล้วก็มันจะเข้าไปอยู่ในซีฟู้ดกุ้งหอยปูปลานะครับที่พวกเรากินกันท้ายที่สุดแล้วเนี่ยขยะที่เราทิ้งลงไปในทะเลมันก็จะกลับเข้ามาที่ร่างกายของเราเองนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่กองบิน5พยายามที่ประชาสัมพันธ์ให้กับนักท่องเที่ยวได้ทราบอยู่ตลอดครับในส่วนของกิจกรรมนะครับเราจะแบ่งกลุ่มเป้าหมายเกี่ยวกับการจัดการขยะเนี่ยเป็น3กลุ่มนะครับกลุ่มแรกจะเป็นผู้ประกอบการนะครับผู้ประกอบการตามแนวชายหาดไม่ว่าจะเป็นร้านค้าเตียงผ้าใบนะครับเราก็จะจัดกิจกรรมหรือว่าประชาสัมพันธ์ให้พวกเขาเนี่ยรู้จักการคัดแยกขยะนะครับแล้วก็รู้จักการไม่เก็บไม่ทิ้งขยะลงไปในทะเลนะครับกลุ่มที่2คือกลุ่มของข้าราชการกองบิน5นะครับซึ่งครอบครัวพวกเขาก็เป็นคนที่ประกอบกิจการนี่แหละนะครับข้าราชการกองบิน5เนี่ยเราก็จะปลูกฝังให้รู้จักการดูแลสภาพชายหาดของอ่าวมะนาวนะครับเรื่องของขยะก็ดีเรื่องของมลพิษอื่นๆก็ดีนะครับกลุ่มที่3ก็จะเป็นกลุ่มของนักท่องเที่ยวนะครับที่มาในพื้นที่กองบิน5นะครับก็จะมีป้ายประชาสัมพันธ์ป้ายเตือนเรื่องของการทิ้งขยะแล้วเราก็จัดจุดทิ้งขยะกระจายตามแนวชายหาดนะครับเพื่อให้เพียงพอกับนักท่องเที่ยวนะครับไม่ให้มีขยะเกลื่อนกลาดตามแนวชายหาดนะครับส่วนใหญ่แล้วในช่วงเช้านะครับจะเป็นน้องทหารกองประจำการนะครับถ้าเป็นค่ายอื่นอาจจะออกกำลังกายด้วยการวิ่งนะครับแต่ว่าที่อ่าวมะนาวก็จะเดินเรียบแนวชายหาดเพื่อเก็บขยะนะครับเพราะว่า เราคิดว่านะครับถ้าเกิดพื้นที่ของเรามันสะอาดอยู่ตลอดเวลานะครับนักท่องเที่ยวมาเห็นเนี่ยเขาก็จะไม่กล้าทิ้งขยะลงไปนะครับส่วนใหญ่ขยะที่เจอนะครับก็จะเป็นขยะชิ้นเล็กๆนะครับเป็นพวกฝาเครื่องดื่มนะครับหรืออาจจะมีก้นบุหรี่บ้างนะครับแล้วก็จะมีพวกเศษไม้กิ่งไม้อะไรพวกนี้นะครับเนื่องจากว่าอ่าวมะนาวก็อยู่ในพื้นที่ทางราชการนะครับกิจกรรมที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่จะเป็นกิจกรรมที่น้องๆนักเรียนนะครับลูกเสือที่มาทำกิจกรรมเข้าค่ายในกองบิน5นะครับเราก็จะจัดเจ้าหน้าที่เข้าไปสอนเรื่องของการคัดแยกขยะนะครับแล้วก็พาน้องๆเนี่ยเดินเก็บขยะตามแนวชายหาดนะครับเพื่อให้น้องๆรู้จักการดูแลสิ่งแวดล้อมครับน้องๆก็สนใจนะครับแล้วก็ให้ความร่วมมือกับเราเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็คุณครูเมื่อเห็นภาพพวกนี้ก็มีการนำไปบอกต่อกับครูโรงเรียนอื่นๆนะครับเพื่อที่จะได้เข้ามาทำกิจกรรมแบบนี้ในกองบิน5ครับจริงๆแล้วประเทศเรานะครับเป็นประเทศที่มีชื่อเสียงเรื่องการท่องเที่ยวนะครับชายหาดเราก็มีความสวยงามนะครับถ้าเราช่วยกันนะครับไม่ทิ้งขยะลงไปในแหล่งท่องเที่ยวนะครับเอาอะไรมาก็เอากลับบ้านไปด้วยนะครับสถานที่ท่องเที่ยวทุกๆที่ในบ้านในประเทศเราก็จะมีแต่ความสะอาดแล้วก็ปราศจากขยะนะครับนอกจากหน่วยงานและนักท่องเที่ยวแล้วนะคะผู้ประกอบการยังเป็นบุคคลสำคัญค่ะที่ต้องช่วยกันในการจัดการขยะไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมค่ะคือทำเตียงผ้าใบอย่างเดียวเราจะทำเตียงผ้าใบแล้วก็ขายเครื่องดื่มแต่ว่าอาหารเราจะไปสั่งข้างบนค่ะช่วงนี้มันเป็นช่วงปิดเทอมนี่ก็จะมีมาเยอะหน่อยค่ะแต่ว่าถ้าช่วงก่อนปิดเทอมเนี่ยมันก็จะได้คนประมาณวันหยุดวันเสาร์อาทิตย์แล้วก็วันหยุดต่อเนื่องอะไรนะคะถ้าวันธรรมดาก็จะน้อยหน่อยแต่ว่าช่วงปลายปีเนี่ยต่างชาติจะเยอะค่ะต่างชาติจะเยอะขยะของเราจะมีทหารมาช่วย3คนเช้าเราก็จะเก็บกวาดขยะกวาดใบไม้แล้วก็ทำความสะอาดโต๊ะเช็ดแอลกอฮอล์ค่ะเช็ดแอลกอฮอล์ฉีดแล้วก็เช็ดด้วยที่โต๊ะนี่เราจะมีถังขยะใบเล็กๆให้สวมเอาพลาสติกสวมถังขยะแล้วพอเราเก็บโต๊ะไปแล้วก็เอาขยะในถุงอ่ะทิ้งทั้งถุงเลยค่ะคือที่หาดเราอ่ะคือของเราก็ได้ชื่อขึ้นชื่อว่าเป็นหาด5ดาวหาดเราจะสะอาดอยู่แล้วเราก็จะทําความสะอาดทุกเช้าทีนี้นักท่องเที่ยวที่มาเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็ไม่ค่อยทิ้งเท่าไหร่นะคะขยะที่หน้าหาดอ่ะนอกจากว่ามันปลิวไปอ่ะส่วนมากเราก็จะเก็บแล้วก็แต่เราจะเน้นเรื่องการสูบบุหรี่เราจะไม่ให้สูบที่หาดค่ะสูบบุหรี่เราจะให้ขึ้นไปสูบทางนู้นทางบนนู้นค่ะถ้าเกิดว่ามาเที่ยวอ่าวมะนาวนะคะใครมีขยะที่จะทิ้งคือเราจะมีถังขยะตั้งเป็นจุดๆไว้อยู่แล้วที่อ่าวมะนาวค่ะแต่ละจุดเราจะมีถังไว้ให้มีแยกขยะเปียกขยะแห้งขยะรีไซเคิลเขาจะแยกให้เป็นจุดๆอยู่แล้วค่ะ
ก็กรุณาทิ้งให้ตรงให้ตรงแล้วก็แยกขยะที่เขาเขียนเขาจะมีที่ขยะเขาจะเขียนไว้ขยะเปียกขยะแห้งขยะรีไซเคิลอะไรเงี้ยค่ะก็ช่วยทิ้งให้เป็นที่ด้วยค่ะจากที่เราเห็นเป็นกองขยะกองโตๆค่ะขยะเหล่านี้กลับกลายแปรรูปมาเป็นเงินได้ค่ะเพียงแค่เรารู้จักเก็บรู้จักแยกเท่านี้ก็สามารถสร้างมูลค่าจากขยะได้ค่ะการจัดการขยะของกองบิน5นะครับถ้าเป็นขยะทั่วๆไปครับก็จะมีรถของอบต.ก่อหลักครับเขามาเก็บแล้วก็เอาไปทิ้งให้ทีนี้เนี่ยจำนวนขยะมันค่อนข้างเยอะครับเราก็เลยมีการคัดแยกขยะที่จุดทิ้งครับก็จะมีตะแกรงสำหรับทิ้งขยะพลาสติกหรือขยะที่รีไซเคิลได้ครับพวกขยะพวกนี้ครับก็จะถูกนำมารวบรวมที่นี่ครับเป็นโรงคัดแยกขยะครับเพื่อที่จะส่งต่อให้กับร้านรับซื้อของเก่าที่เขาจะวิ่งเข้ามารับที่นี่ครับก็จะแบ่งเป็นขยะพลาสติกครับขยะพวกเศษกระดาษแล้วก็พวกโลหะครับผมเนื่องจากจำนวนขยะค่อนข้างเยอะครับก็ร้านข้างนอกเขาจะมาเซอร์วิสเราที่นี่เลยนะครับก็จะมารับซื้อที่นี่เลยแล้วก็รายได้ครับรายได้ก็ไม่ได้ไปไหนครับก็จะไปพวกปรับปรุงพวกถังขยะที่มันชำรุดครับแล้วก็ซื้อถุงขยะเอาไว้ทำกิจกรรมเก็บขยะตามแนวชายหาดอะไรพวกนี้ครับที่นี่ก็จะมีเครื่องบีบอัดนะครับซึ่งเครื่องบีบอัดเนี่ยจะเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับพวกขยะพลาสติกแล้วก็ขยะพวกโลหะนะครับแล้วก็เป็นพวกขยะที่ผ่านการบีบอัดนะครับจะได้ขายได้ราคาดีแล้วก็จะประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บครับเราอาจจะมองว่าขยะเวลาเอาไปแลกเป็นเงินน่ะมันจะได้มาทีละน้อยหลัก10บาท20บาทครับแต่พอมันมารวมกันเยอะๆเดือนนึงมันอาจจะได้หลายร้อยนะครับแล้วจริงๆแล้วเนี่ยพวกนี้มันสามารถทำที่บ้านเราได้ง่ายๆนะครับบางทีเราอาจจะมองว่าเอ๊ะเราทิ้งขยะไปเดี๋ยวมันเราแยกที่บ้านพอไปทิ้งที่ถังขยะรวมเดี๋ยวเขาก็ไปรวมกันอยู่ดีแต่จริงๆแล้วพวกพี่ๆที่เขามาเก็บขยะให้เราครับเขาก็เอาไปแยกแล้วไปขายเป็นรายได้เสริมให้พี่ๆเขาด้วยอันส่วนนี้เราอาจจะช่วยสนับสนุนพวกพี่ๆที่เขาทำงานหนักเพื่อพวกเราได้ด้วยครับก็เราได้เห็นจากข่าวหลายๆข่าวนะครับว่าขยะเนี่ยมันกระทบกับสถานที่ท่องเที่ยวมันค่อนข้างเยอะนะครับอย่างเช่นทะเลที่ผมกล่าวไปข้างต้นมันกลายเป็นไมโครพลาสติกลงไปในอาหารนะครับหรือว่าถ้าเป็นอุทยานแห่งชาติที่เป็นป่าเป็นภูเขาเนี่ยพวกสัตว์ป่าเขาอาจจะมากินแล้วก็มันไม่ย่อยไปทำให้เกิดอันตรายกับชีวิตเขาด้วยนะครับอยากให้ทุกคนไม่เอาอะไรไปแล้วก็เอากลับมาให้ครบด้วยนะครับไม่ใช่ว่าไปทิ้งไว้ให้กับแหล่งท่องเที่ยวพวกนั้นเขาเป็นคนจัดการดูแลครับเรื่องพวกนี้พวกเราทำได้อยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันเป็นส่วนเล็กๆน้อยๆนะครับถ้าเราเก็บคนละชิ้น2ชิ้นนะครับเจ้าหน้าที่เขาไม่ต้องมาเก็บเป็นร้อยๆชิ้นของทุกๆคนนะครับเราช่วยกันได้ครับคนละไม้คนละมือครับและทั้งหมดนี้ไม่ใช่เพียงแค่สถานที่ท่องเที่ยวอย่างเดียวนะคะที่บ้านของท่านเองก็สามารถทำได้ค่ะเปลี่ยนขยะที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมกลายเป็นขยะสร้างมูลค่าและสำหรับนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบความสวยงามของธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นท้องทะเลหรือป่าเขาสิ่งที่ท่านนำเข้าไปก็ขอให้นำกลับมาด้วยนะคะจะได้ไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมธรรมชาติจะได้ยังคงอยู่อย่างสวยงามตลอดไปค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการโลกสวยด้วยสิ่งแวดล้อมแล้วนะคะพบกันใหม่โอกาสหน้าอย่าลืมช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะสวัสดีค่ะ